สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูริมอีกเช่นเคยนะครับกับรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ครูริมจะมาร่วมกันเรียนรู้นะครับในเรื่องของคำพ้องต้องพิจารณานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราต้องบอกลักษณะของคำพ้องได้นะครับเราต้องยกตัวอย่างคำพ้องได้เราต้องสะกดคํา และบอกความหมายของคำพ้องได้และที่สำคัญเลยเราต้องมีความใฝ่รู้มีความมุ่งมั่นและมีความกระตือรือร้นในการทำงานนั่นเองโอเคนะครูเชียวเราสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของคำพ้องนะครับวันนี้ครูมีบทร้อยกรองนะครับเรื่องน้ำใจมีให้แก่กันนะครับสังเกตลักษณะคำที่เป็นตัวอักษรสีในบทร้อยกรองว่าเป็นอย่างไร พร้อมอ่านยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอ่าน้ำใจมีให้แก่กันเพลาเชา้าวันหนึ่งเพลาล้อหลุดรถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มคาแมเข้ามาช่วยอย่างเร็วไวทยซาบซึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดี ทุกวันยิ้มวันนี้ใหญ่ดูเป็นทุกข์หมดสนุกแหวหล่นลงพงแขมนี่ทราบแล้วช่วยกันหาอย่าช้าทีบทกลอนนี้มีคำพ้องลองค้นดูครูถามว่านักเรียนช่วยกันเขียนคำอ่าน ของตัวอักษรสีในบทร้อยกรองอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมอ่ะโอเคเรามาเริ่มเขียนคำอ่านกันเลยครับอ่ะคำแรกอ่านว่าเพลานะครับคำต่อมาอ่านว่าเพลานะครับเพลาอ่าคำต่อมาอ่านว่าซ่อมนะครับค่าแม่ทราบอ่าอันนี้อ่านว่าซ่อมเช่นเดียวกันนะครับเอ๊แต่ทำไมมันเขียนต่างกันล่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาอ่านว่าทุกอันนี้ก็ทุกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้อ่านว่าแขมนะครับอันนี้อ่านว่าทราบโอเคอ่ะเขียนคำอ่านเรียบร้อยปุ๊บนะครับครูจะถามว่าเพลาคำที่หนึ่งกับเพลาคำที่สองและแขมคคำที่หนึ่งและแขมคคำที่สองคำแต่ละคู่มีลักษณะใดที่เหมือนกันและ แตกต่างกันอ่ะลองดูสิลูกคำใดเหมือนกันมีลักษณะที่เหมือนกันตรงไหนมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงไหนเขาบอกว่า <c oughs> เป็นคำที่เขียนเหมือนกันนะครับแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายเป็นไงลูกมีความหมายที่ต่างกันนะครับนะเป็นคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างความหมายต่าง นะครับอ่ะมาดูต่อมาซอ่อมที่เป็นซอโซออกับซอ่อมที่เป็นสอเสือนะครับเห็นไหมทราบกับทราบทุกกับทุกขํคำแต่ละคู่มีลักษณะใดที่เหมือนกันและแตกต่างกันเขาบอกว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับแต่เขียนต่างกันและมีความหมายเป็นไงลูกต่างกันนะครับนะคือพูดง,ง่ายๆคือออกเสียงเหมือนกันอย่างเดียว นอกนั้นความหมายกับการเขียนแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วนักเรียนคิดว่าคำต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะของคำอะไรวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรเป็นลักษณะของคำคำพ้องถูกต้องนะครับเป็นลักษณะของคำพ้องนั่นเองโอเคนะครับนะโอเคอ่ะไปต่อเลยเดี๋ยวครูใจนักเรียนนะครับลองดูซิว่า นักเรียนคิดว่าคำพ้องเนี่ยที่เราจะร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้มีคำพ้องลักษณะใดบ้างนะครับคำพ้องมันแยกออกนะมันแยกเป็นกี่ชนิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนช่วยกันเลือกคำนะครับไปเติมให้สัมพันธ์กับภาพแต่ละคู่โอเคนะ ครูจะให้นักเรียนเลือกเติมนะครับเลือกคําไปเติมให้สัมพันธ์กับภาพแต่ละคู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเติมกันเลยครับวันนี้มีภาพมาให้อ่าลองดูสองภาพแรกเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรครับนะเป็นรูปเหมือนสะน้ําถูกไหมละอะไรนะสระอาสาระอไอไหมหมูสระไอไหม้มาลายส,าร,ะายสาระอูเอ้าเราเติมคําว่าอะไรลูกเติมคําว่า สะหรือสระลงไปนะครับต่อมาชี้ไปตรงอะไรตรงตรงกุ้งน่นะนักเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีมีช้างด้วยนะฉะนั้นเราเติมคำว่ากรีหรือกะรีนั่นเองนะครับกรีหรือกะรีนั่นเองต่อมาปลาอะไรลูกเวลาตกใจแล้วจะพองตัวนะครับมีหนามแหลมๆคอย คอยจัดการกับคู่ต่อสู้นะครับไลท์ like, like, ภาพหนึ่งแหละนักเรียนเป็นรูปว่าวนะครับชื่อว wow ่าวว่า wow ว่า wow อะไรนะครับปักกระเป๋าหรือปักเป้านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคําให้สัมพันธ์กับภาพพร้อมทั้งช่วยกันอธิบายความหมายของคํานะครับเห็นไหมเฮ้เขียนเหมือนกันเลยอ่ะเขียนเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายแล้วกับ ่าแล้วก็การออกเสียงนะครับอ่ามาดูภาพแรกอันนี้อ่านว่าสะนะครับสะแปลว่าอะไรหมายถึงแอ่งน้ําขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเองหรือมีคนขุดนั่นเองนะครับเราเรียกว่าสะต่อมาอ่านว่าสะระนะครับสะระนะครับหมายความว่าตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสะระนั่นเองนะครับตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงสะระนั่นเองอ่ะมาดูรูปต่อไป เห็นไหมเราอ่านว่ากรีนะครับเราอ่านว่ากรีนะครับกรีหมายถึงโครงแข็งแหลมที่หัวกุ้งนะครับและรูปช้างล่ะเราอ่านว่าอะไรเราอ่านว่ากะรีนั่นเองกะรีหมายถึงช้างรูปต่อมานะครับปักกระเป้านะครับหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่งตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิดนะครับ ทุกชนิดสามารถพองตัวได้นะครับผิวหนังเนี่ยมีหนามฟันมีลักษณะเป็นแผ่นกระดูกแข็งไม่มีครีบท้องนะครับต่อมานะครับปากเป้านะครับปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งนะครับมีหางยาวคู่กับว่าจุลานั่นเองโอเคนะอ่ะโอเคต่อนักเรียนคิดว่าคำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะของคำพ้องแบบใด มันเขียนเหมือนกันนะอ่านคนละแบบความหมายแตกต่างเราเรียกว่าคําพ้องพ้องรูปนั่นเองโอเคไหมครับเราเรียกว่าคําพ้องรูปนั่นเองนะครับอะต่อเลยนักเ,เรียนช่วยกันจับคู่คําและความหมายให้สัมพันธ์กันแล้วร่วมกันอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งโอเคนะอ่ะมาเลยนีย yeah, มีจับคู่นะมีจับคู่นะอันแรกเลยนะครับ เราอ่านว่าปลักปลักคู่กับอะไรมีความหมายว่าไงลูกปลักมันคือเงินนั่นเองแล้วปลากล่ะปลักซากปลักหักพังฉะนั้นปลักคืออะไรลูกปลักแปลว่าหักนั่นเองนะแปลว่าหักนั่นเองนะครับฉะนั้นคำต่อมาแหนแหนแหนคืออะไรลูก เขาบอกว่าแหนเนี่ยใช้เข้าคู่กับคำอื่นในคำว่าห่วงแหนนั่นเองนะอ่ะคำที่สามมันอ่านว่าแหนฉะนั้นคำที่สี่ต้องอ่านว่าแหนนะครับแหนคืออะไรลูกชื่อไม้น้ำชนิดหนึ่งใบกลมเล็กๆล,ลอยอยู่ตามน้ำนิ่งนะครับเราจะเรียกว่าแหนโอเคนะต่อมาเสมาเสมาคืออะไรลูก เสมาคือเครื่องหมายบอกเขตโบดนะครับเครื่องหมายบอกเขตโบดและสุดท้ายคือเสมอนะครับคืออะไรลูกคือญ่านั่นเองโอเคนะโอเคอ่ะต่อเลยแล้วคําจากกิจกรรมที่ได้ทำเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นลักษณะของคําอะไรลูกคําพ้องอะไร มันเขียนเหมือนกันคำพ้องอะไรเก่งมากคำพ้องรูปนั่นเองโอเคนะครับอ่ะโอเคไปต่อจากที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาเกี่ยวกับคำพ้องรูปนักเรียนสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจความคิดรวบยอดได้ว่าอย่างไรวันนี้ครูมีตัวอย่างคำตอบอ่ะคำพ้องรูปนะครับ คำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนเหมือนกันนะครับแต่คำที่อ่านนั้นเป็นไงลูกคำที่อ่านต่างกันและมีความหมายเป็นไงมีความหมายต่างกันนั่นเองนะครับหนูจําง,ง่ายๆเลยพ้องรูปรูปเหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างความหมายต่างโอเคนะครับอ่ะโอเคไปต่อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อเรียกภาพที่ครูกําหนดมาให้นะครับช่วยกันบอกซิลูกว่า รูปที่ครูมาให้ภาพที่ครูเอามาให้มีชื่อเรียกว่าอะไรอะมีภาพมาให้ภาพแรกเลยอะไรลูกถูกต้องขันน้ำนะครับต่อมาอะไรลูกมีลักษณะคล้ายๆดาบมีลักษณะคล้ายๆดาบแหลมคมเราเรียกว่าพระขันนะครับพระขันนะครับรูปต่อมารถยนต์ และรูปสุดท้ายคือบัวรถน้ําเห็นไหมครูทําสีม่วงนะครับครูทําสีม่วงให้พวกเรานะครับขันกับขันรถกับรถเอ๊มันเขียนต่างกันนะมันเขียนต่างกันนะฉะนั้นครูถามว่าคําแต่ละคู่ที่เป็นตัวอย่างสีม่วงเนี่ยมีลักษณะใดที่เหมือนกันและแตกต่างกันตอบว่าอ่านออกเสียงเหมือนกันขันกับขันรถกับรถแต่เขียนต่างกัน และมีความหมายเป็นไงมีความหมายต่างกันนั่นเองโอเคนะ,อะโอเคไปต่อแล้วเรียนคิดว่าคำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะของคำพ้องแบบใดเป็นลักษณะของคำพ้องแบบใดมาดูเป็นคำพ้องเสียงนั่นเองโอเคนะเป็นคำพ้องเสียงคืออะไรลูกคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันเขียนต่างความหมายต่างนั่นเอง โอเคนะครับอ่ะไปต่อไปต่อนักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคำแต่ละชุดพร้อมทั้งอธิบายความหมายของแต่ละคำอ่ะวันนี้ครูมีชุดคำมาให้ชุดที่หนึ่งชุดที่สอง,ช,สองชุดที่สามเห็นไหมอ่ะชุดที่หนึ่งก่อนจันจันจันชุดที่สองทันทันทันและชุดที่สาม บาทบาทบาทเฮ้ยอ่านเหมือนกันเลยอะอ่านเหมือนกันทั้งสามชุดเลยจันจันจันทันทันทันบาทบาทบาท,บาทแต่อะไรลูกแต่เขียนต่างกันอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเอ้ยแล้วความหมายต่างกันหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคำแรกอ่านว่าจันแปลว่าชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับ ผลสุกสีเหลืองหอมกินได้อามาดูจันทร์ที่สองจันทร์ที่สองนะครับคือชื่อพันไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกนะครับหรือผลหอมใช้ทำยาหรือปรุงเครื่องหอมนั่นเองอ่ะจันทร์สุดท้ายจันทร์สุดท้ายแปลว่าดวงเดือนนะครับพระจันทร์นั่นเองพระจันทร์นะครับนะเอา้าความหมายต่างกันไหมต่างกันแล้วนะ ความหมายต่างเขียนต่างแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับามาดูชุดที่2คําแรกทันคําแรกนะครับหมายถึงเป็นไปตามเวลาที่กําหนดนะครับทันเวลาอะไรต่างๆเนาะทันที่2หมายถึงฟันหรืองาช้างนะครับส่วนทันที่3หมายถึงเข้าเปลือกนั่นเองนะครับเข้าเปลือกอามาดูชุดที่3บาทแรก นะครับบาดแรกหมายถึงทําให้เกิดแผละนะครับหรือรอยขีดข่วนนะครับอย่างแบบมีมีดคมบาดอะไรต่างๆก็จะใช้บาดนี้บาดท,ที่2นะครับบาดท,ที่2หมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับพิสุจสามเณรน,นะครับใช้รับอาหารบินทบาทต่อมาบาดท,ที่3นะครับหมายถึงมาตราเงินตามวิธีประเพณี100สตางค์หรือ4ีสลึง นะครับโอเคนะความหมายต่างเขียนต่างแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนั่นเองโอเคนะอ่านต่อคําจากกิจกรรมที่ได้ทํามานั้นเป็นลักษณะของคําอะไรลูกเป็นลักษณะของคําอะไรถูกต้องเป็นคําพ้องเสียงนั่นเองเนาะเป็นคําพ้องเสียงนั่นเองอ่ะเรามาดูจากที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาในเรื่องของคําพ้องเสียง นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าอย่างไรนะครับเอามาดูคําพ้องเสียงคือคําที่อ่านเหมือนกันคําที่เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันนั่นเองวิธีการจําพ้องเสียงเสียงต้องเหมือนกันนะครับแต่เขียนและความหมายเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองโอเคนะครับอ่ะโอเคไปต่อ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะครับคำพ้องเพื่อเน้นย้ําความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วแหละนะครับแต่ครูจะเน้นย้ําอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจแบบสุดๆไปเลยเนาะพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะได้ดูวิดีโอหรือยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอได้เลยครับ นักเรียนมาดูเรื่องคำพ้องกันนะครับคำพ้องแบ่งเป็นสองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงคำพ้องรูปคือคำที่เขียนสะกดเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันเช่นคำว่าสระอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่คำว่าสระอ่านว่าสระ หมายถึงตัวอักษรแทนเสียงสระเช่นสระอะสระอาคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนสะกดต่างกันและมีความหมายต่างกันเช่นคำว่าการที่มีรอลิงเป็นตัวสะกดอ่านว่าการหมายถึงเวลาคำว่าการที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดอ่านว่าการหมายถึง งานธุระหน้าที่นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงกันนะครับคำพ้องรูปคารุครุตักน้ำคนขแม่ต้นแขมใบเสมาต้นสเสมาคำพ้องเสียงรถยนต์ภาพยนตร์คันสอน สั่งสอนกาบกล้วยกาบกลอนจบไปแล้วนะครับกับวิดีโอนะครับครูจะถามว่านักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องจากที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาหน่อยนะครับอมาสรุปร่วมกันคำพ้องแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่คำพ้องรูปและคำพ้องเสียงอมาดูคำพ้องรูปก่อน คำพ้องรูปอย่างที่ครูได้บอกได้บอกไปนะครับคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันและมีความหมายที่ต่างกันต่อมาคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงคือมีเสียงเหมือนกันนะครับหรืออ่านเหมือนกันแหละนะครับแต่มีคำที่เขียนต่างกันมีความหมายต่างกันนั่นเองโอเคนะพ้องรูปเขียนเหมือนกันพ้องเสียง อ่านเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันไหมพ้องรูปอะ่ะพ้องรูปมีความหมายต่างกันไหมมีความหมายต่างกันและพ้องเสียงเรามีความหมายต่างกันไหมก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับโอเคไหมะระหว่างพ้องรูปกับพ้องเสียงโอเคเข้าใจนะอะ่ะเข้าใจไปต่อเดี๋ยวครูใจนักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงคำพ้องเพื่อเพื่อให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ เพื่อให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับครูเชื่อว,ว่าพวกเราสามารถอ่านได้อย่างแน่นอนอ่ามาดูคำแรกเลยอ่านว่าครุสเหลาเสมาเขมาการเรียนเหตุการณ์หรือดูการการจนะบุรีดอกจันทร ดวงจันทร์ดอกไม้จันทร์จันทรานทันเวลาทันตะแพทย์โทษทันทันญพืชบาดเจ็บเงินบาทบ่วงบาทลูกบาทผูกพันสัมพันธ์เผ่าพันธ์ ผิวพันธุ์ต่อมาสุขสรรไทรสรนเลือกสรรและสร้างสรรนั่นเองโอเคนะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยออเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูวันนี้ครูมีประโยคมาให้ให้นักเรียนเลือกคำพ้องเติมลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์อ่ะมาดูข้อหนึ่งหนเขาต้องการศึกษาต่อคณะจุดจุศาสตร์ เราจะเติมอะไรดีศึกษารครุครูเขาต้องการศึกษาต่อคณะครุรศาสต์นะครับครุศาสต์นะครับข้อ2น้องร้องไห้เพราะถูกจุดจุดกุ้งทิ่มมือถูกหัวกุ้งไหมถูกหนวดกุ้งไหมไม่ใช่ฉะนั้นถูกกรีกุ้งทิ่มมือนั่นเองนะครับต่อมามาดูข้อ3 แม่ปรุงอาหารได้อ่ะคุณเฉลยให้แล้แม่ปรุงอาหารได้รสชาติถูกปากทุกคนนะครับเราต้องใช้รสที่เป็นสอเสือนะรสที่เป็นสอเสือแปลว่ารสชาตินะครับต่อมาข้อ4คุณพ่อสวมชุดผ้าใหมทุกวันอ่าจันทร์ทรอกรันเนาะต่อมาข้อ5พี่สาวฉันมีผิวจุดๆผ่องใสมากใช้พันไหน ผิวพันน่ะลูกใช้พันตัวนี้เออโอเคนะครับเก่งมากๆเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปสไลด์ต่อไปเลยครับครูใจ้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคำพ้องจากที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมานะครับอ่ามาดูเขาบอกว่าคำพ้องมีทั้งที่เขียนเหมือนกันและอ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับการฝึกอ่าน และเขียนคำนี้นะครับต้องฝึกอ่านเป็นประจำนะครับจะทำให้อ่านเขียนและใช้คำในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับในการเรียนรู้เรื่องคำพ้องนั่นเองนะอ่ะมาดูกิจกรรมของครูกิจกรรมแต่งประโยคสื่อความครูใช้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำที่กำหนดและสร้างสารรค์รูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจนะครับวันนี้ครูมีตัวอย่าง ตัวอย่างคําที่กําหนดนะครับห่วงแหนกับจอกจอกอะไรลูกจอกแหนไหมจอกแหนนั่นเองนะครับอมาดูตัวอย่างประโยคถ้าเราห่วงแหนแหล่งน้ําควรช่วยกันกําจัดจอกแหนไม่ให้มีมากเกินไปเห็นไหมเห็นไหมเป็นการแต่งประโยคโดยใช้คํำร้องนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกิจกรรมกันได้เลยครับอ่าครูมี ตัวอย่างมาให้พวกเราคามีตัวอย่างมาให้พวกเราลองลอกไปเลยลองลอกไปเลยในสมุดภาษาไทายของเรานะครับกิจกรรมแต่งประโยคสื่อความเห็นไหมข้อหนึ่งช้อนซ่อมซ่อมแซมข้อสองเสเพลน,นะครับเวลาเพนข้อสามน้ำไหลหลงไหลอ่าลองแต่งประโยคก,กันนะโอเค แต่งประโยคเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูมีเกณฑ์การประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินของครูมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันอย่างแรกหนูต้องใช้คําแต่งประโยคได้ถูกต้องตามความหมายอย่างต่อมาหนูต้องเขียนสะกดคําได้อย่างถูกต้องข้อ3หนูต้องเรียบเรียงคําในประโยคให้ได้ใจความชัดเจนและสุดท้ายเลยมีความคิดสร้างสรรค์สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ จากนั้นครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนําเสนอสร้างสารรค์แบ่งปันความรู้นะครับโดยจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานการแต่งประโยคคําพ้องนะครับในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมอาจจะนําเสนอในชั้นเรียนก็ได้หรือนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้โดยให้นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลงานนะ,ะวันนี้ครูมีตัวอย่างผลงานจากเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนทําตกแต่งสวยงามเลย นะครับทำได้อย่างดีเลยทําได้อย่างตกเขาเรียกว่าอะไรมีการตกแต่งดีลายมืออ่านง่ายนูน่นนี่นั่นเนาะฉะนั้นครูค,คิดว่าพวกเราทําได้อย่างแน่นอนโอเคไหมครับทําได้ไหมเก่งมากๆทําได้นะอ่ะทำได้จากนั้นครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมขยายความรู้สู่สังคมอย่างแรกเลยนักเรียนก็นําผลงานของตนเองเนี่ยมาปรับปรุงให้มันเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวบรวมผลงานนําไปจัดแสดงก็ดีนะครับบนป้ายนิเทศตามหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ก็ได้นะครับและครูอยากให้นักเรียนนําความรู้เรื่องคําพ้องเนี้ยไปร่วมกันจัดทําเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับเรื่องคําพ้องอาจจะแต่งเป็นนิทานปริศนาคําทายเพลงเกมการเรียนรู้หรืออื่นๆเพื่อเผยแพร่พให้ผู้อื่นได้ศึกษาต่อไปในอนาคตโอเคไหมครับทําได้ไห ทำได้นะโอเคเก่งมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปจบในเรื่องของคําพ้องนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมทบทวนชวนคิด5ข้อเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจจากที่ครูได้จัดการเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนจะสามารถตอบคําถามครูได้หรือเปล่านะครับมาดูกันข้อแรกข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้อง 1. น,น้ำมนตสกลมมนสามเวทมนตสสวดมนอะไรถูกต้องลูกอะไรถูกต้องลูกดูดีๆนะครูว่าพวกเราตัดช้อยได้อยู่แล้วละข้อนี้อ่าถูกต้องข้อ2องนั่นเองกลมมนเพราะอะไรลูกเพราะข้อ 1. นึ่ง้ำมน,มนมันต้องมีอะไร มันต้องเขียนแบบนี้นะมนนหนูต,ต่อเต่ากรันนะครับข้อสามเวทมนต้องต,อต่อเต่ารอเรือกรันและสุดท้ายสวดมน์มีแค่ต,อต่อเต่ากรันอย่างเดียวไม่มีรอเรือเนาะฉะนั้นจึงตอบข้อสองนั่นเองต่อมามาดูคำถามข้อที่สองเขาถามว่าคำที่กีดเส้นใต้ในข้อใดอ่านผิดไก่ขันเพลาเช้าถูกไหมถูกต้องข้อสอง เสมาเป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถถูกต้องไหมถูกต้องข้อ3เชิงสลานะครับมีกระท่อมหลังหนึ่งอ่านว่าอะไรอ่านว่าสลาถูกต้องไหมนี่แปลกๆครับอาจารย์เนะาะอมาดูข้อ4กรีกุ้งแหลมคมมากอันนี้ตัดเลยอ่านว่ากรีแน่นอนเนาะถ้าเป็นกรีจะเป็นช้างเนาะฉะนั้นตอบข้อ ข้อ3นั่นเองนะครับเราต้องอ่านว่าอะไรเราต้องอ่านว่าเสลาลูกต้องอ่านว่าเสลาเพราะหมายถึงภูเขาหรือหินนั่นเองเนาะนะครับอ่ะดูข้อต่อไปคำคู่ใดแตกต่างจากข้ออื่นออะมาดูข้อ1จันกับจันสองสระกับสะ 3. รถกับรถสี่บาทกับบาท อย่างแรกเลยวิธีการสังเกตหนูต้องดูซิว่ามันเขียนเหมือนกันไหมอ่ะดูก่อนเลยจันกับจันเอ้ยจันกับจันก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์รถกับรถก็เขียนไม่เหมือนกันบาทกับบาทก็เขียนไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นคําพ้องเสียงนะครับอาจารย์เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันแต่แต่ช้อยที่สองอ่ะสระกับสะเนี่ยมันเขียนเหมือนกันอาจารย์มันน่าจะเป็นพ้องรูปฉะนั้นตอบข้อ ข้อ2นั่นเองเป็นคำพ้องรูปแต่ข้ออื่นเป็นคำพ้องเสียงนั่นเองโอเคนะครับอ่ะโอเคมาข้อต่อไปข้อใดใช้คำว่าจัดสรรได้ถูกต้องตามความหมาย 1. คุณยายจัดสรรที่ดินให้ลูกหลานสองอาจารย์จัดสรรน,นักกีฬาเป็นตัวแทนเยาวชนอันนี้ไม่น่าจะใช่ออาจารย์คัดเลือกนักกีฬาเนาะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเยาวชนอันนี้ตัดไปเลยผิด ข้อ3าเขาจัดสรรเสื้อผ้าโอ้ oh. จัดสรรเสื้อผ้าเพื่อใส่ไปงานรื่นเริงในคืนนี้อันนี้ไม่ใช่ตัดเหมือนกันข้อ4มณีจัดสรรคําพูดจัดสรรคําพูดเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ไม่ใช่ฉะนั้นตอบข้อ 1. คุณยายจัดสรรที่ดินให้ลูกหลานเพราะคําว่าจัดสรรหมายถึงแบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะนะครับปันไว้ใช้เพื่อประโยชน์โดยเจาะจงนะครับโอเคนะต่อมาข้อสุดท้าย พ่อนําจุดๆ,ๆข้าวที่ได้จากพระราชพิธีวันพืชมงคลนะครับมาปลูกในนาควรเติมคําใดลงในประโยคมีคําว่าพันมาเยอะนะพ่อนําจุดๆ,ๆข้าวพันข้าวเราใช้พันไหนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ข้อข้อหนึ่งนั่นเองเพราะพันหมายถึงเชื้อเช่นข้าวเก็บไว้ทําพัน์พันธ์ข้าว เติมลงในประโยคจะได้ใจความสมบูรณ์อ่ามาดูพันข้อ2พันข้อ2หมายถึงวนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นสายหรือสิ่งที่เป็นลักษณะเช่นนั้นพันที่3หมายถึงผูกมัดหรือตรึงและ4ก็คือหมายถึงสีของผิวนั่นเองโอเคนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำพ้องก็จบลงเพียงเท่านี้ หวังว่าพวกเราจะสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ครูรีมขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ